มากันที่หนุ่มณเดชน์คุกิมิยะก่อนเลยนะคะตอนนี้ค่ะเรียกว่ากำลังฟิตหุ่นกันอย่างเต็มที่เลยนะคะเตรียมจะรับบทบาทกับคู่จิ้นค่ะน้องยาย่าอุรัสยาในละครเรื่องใหม่ค่ะเล่ลับสลับร่างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพิธีบวงสรวงกันไปเรียบร้อยแล้วที่ช่อง3หนองแขมนะคะบรรยากาศก็อย่างที่เห็นนี่ค่ะมีนักข่าวมีแฟนคลับมาให้กำลังใจกันมากมายเลยทีเดียวหนุ่มณเดชน์นี่นะคะก็มาในชุดคอมมานโดเต็มชุดเลยค่ะก็รับบทเป็นผู้กองรามินผู้กองมือปราบเจ้าของฉายาผู้กองมือเหล็กนะคะขณะที่น้องยาย่ารับบทเป็นเพตรานางเอกละครฉายาไข่มุกเอเชียที่กำลังมีชื่อเสียงระดับโลกค่ะและเรื่องนี้ก็ยังได้ต่อธนภพกับไอซ์ปรีชยามาเล่นละครกับช่อง3เป็นครั้งแรกนะคะมีผู้จัดแหม่มทิติมาผู้กำกับหนุ่มกฤตและนักแสดงคนอื่นๆร่วมพิธีบวงสรวงค่ะก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะคะทั้งนักข่าวแล้วก็แฟนคลับมาให้กำลังใจกันมากมายโดยละครเล่ลับสลับร่างค่ะก็เป็นเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายค่ะเมื่อผู้กองรามินจอมเจ้าชู้นะคะกับเพตรานางเอกผู้หญิงทนงมาสลับร่างกันค่ะซึ่งผู้จัดได้ส่งนักแสดงไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมจากครูแอลออนชุมามาหลายครั้งแล้วนะคะหนุ่มณเดชน์อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะตอนนี้ฟิตมากเลยนะคะมีซิกแพคแล้วค่ะตามภาพที่พี่เอสุภชัยโพสต์เอาไว้ได้สอบถามจากคนที่ถ่ายรูปนี้มานะคะไปซอกแซกมาแล้วค่ะบอกว่าหนุ่มณเดชน์ใช้เวลาเกือบ3เดือนค่ะกิจวัตรก็คือเช้าฟิตเนสเที่ยงปีนเขาแล้วก็เย็นก็กลับมาฟิตเนสอีกค่ะก็ทำให้ได้กล้ามสวยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าผู้จัดพี่แหม่มบอกว่าเรื่องนี้จะต้องมีฉากที่นักแสดงหนุ่มๆโชว์หุ่นกันเยอะเลยทีเดียวค่ะครับผมหนูมีความสุขมากหนูอยากเล่นมานานมากแล้วค่ะอยากจีบสาว ในละครอยากเล่นเป็นแบบคนที่แบบว่าเจ้าชู้พี่แหม่มบอกว่าเรื่องนี้จะต้องได้เห็นซิกแพคณเดชน์แน่นอนเห็นแน่นอนครับเอ็ดแพคฟิตมาแล้วใช่ไหมครับเอ็ดแพคเอ็ดแพคด้วยเห็นหรือยังคะเรื่องนี้จะมีฉากอาบน้ำบ่อยอาบน้ำเป็นกลุ่มเป็นอยู่ในแบบห้องล็อกเกอร์ห้องแบบหน่วยฝึกรบพิเศษใช่ไหมก็จะมีแบบห้องล็อกเกอร์อาบน้ำรวมกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวน้องต่อก็อาจจะได้เห็นซิกแพคน้องต่อด้วยเห็นแน่นอนเห็นแน่นอนโอ้นอกจากขนหน้าอกนอกจากไปฟิตหุ่นมาแล้วยังยอมให้แว็กขนหน้าอกด้วยนะคะเดี๋ยวต้องรอติดตามค่ะเล่ลับสลับร่างก็จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำในเดือนหน้าแล้วนะคะด้วยฉากใหญ่ค่ะจะเป็นฉากเปิดตัวพระเอกแอคชั่นอลังการค่ะเห็นว่ามีณเดชน์ต้องโดดร่มลงมาด้วยนะคะโดดร่มด้วยเหรอครับฉากนี้ฉากเดียวจะถ่ายทำกันถึง4วันค่ะแล้วก็จะเดินหน้าถ่ายทำกันเต็มที่ในช่วงปลายต้นปีหน้านะคะหลังจากที่ณเดชน์ศึกออกมาแล้วค่ะโดยละครเรื่องนี้ก็ตั้งใจจะให้เห็นคือรู้สึกเข้าอกเข้าใจกันระหว่างเพศชายกับเพศหญิงเป็นละครที่น่าดูมากๆเลยทีเดียวนะใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับ